วัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หนูดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง5เล่าข่าวคนนะครับครับคือวันนี้ก็ต้องรบกวนเวลาของพี่หนูดอนแสงอรุณด้วยความยินดีครับมาช่วยจัดรายการเพราะว่าวันนี้พี่ขนกขออนุญาตลา1วันเพราะว่าสภาพร่างกายนั้นย่ำแย่เต็มทีเหมือนเสาร์อาทิตย์เหมือนไปถ่ายรายกนกไหมครับใช่เสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่หยุดแล้วเขาก็ทำนู่นทำนี่ของเขาไปเรื่อยนี่ถ้าเทียบอายุกับความแข็งแรงเนี่ยสู้พี่กนกไม่ได้จริงๆนะพี่เดชเคยไปเตะบอลด้วยกันครั้งหนึ่งผมวิ่งได้10นาทีครับแต่ตอนนี้เดียงนะฮะตอนนี้เดียงทั้งวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาประจำการใหม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้กลับมาประจำการใหม่เหมือนเดิมคืนนี้ก็ต้องรบกวนพี่หนุ่มสักนิดนึงครับนะฮะก็มาเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็เอาเรื่องที่มีอยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการนะครับท่านผู้ชมครับครับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาก็บอกนะครับว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครครั้งแรกของปี2565จะเกิดขึ้นในวันที่27เมษายนนี้เวลาเที่ยง16นาทีนี่นะเที่ยง16นาทีดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือศีรษะของเราพอดีเลยนะครับนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกเงาก็จะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีเสมือนหนึ่งว่าไม่มีเงาทอดออกมาทำให้ดูเหมือนว่าไร้เงาเอาอะไรไปตั้งอยู่ตรงกลางแดดตอนเที่ยง16นาทีก็จะไม่มีเงาเราไปยืนอยู่ตรงกลางแดดก็จะไม่มีเงาคือเงามันตรงพอดีตรงกับตัวเราพอดีนะแต่มันแบบตรงเป็นแนวดิ่งพอดีอ๋อนี่เหมือนรูปหนึ่งเหมือนในรูปนี่เลยใช่ไหมเหมือนในรูปนี่นะครับเหมือนในรูปนี่มันก็จะเหมือนกับคนไร้เงานี่นะแล้วก็ในวันนั้นพื้นโลกก็จะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ยังไงก็ตามแต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนหรือแม้กระทั่งเมฆอิทธิพลของลมมรสุมความร้อนที่สะสมในบรรยากาศฉะนั้นเนี่ยคำว่าดวงอาทิตย์ตั้งตรงศีรษะพอดีก็ไม่ได้หมายความว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่คนละประเด็นกันมีปัจจัยอื่นอีกใช่มันจะมีปัจจัยอื่นอีกนี่นะฮะส่วนจังหวัดอื่นๆก็สุดแล้วแต่ว่าจะไปตรงกับวันไหนช่วงเวลาไหนนะครับทางผอ.ศูนย์บริการวิชาการทางดาราศาสตร์คุณสุภฤกษ์คฤหานนท์บอกว่าเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทยเริ่มจากใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา4เมษายนที่ผ่านมาเห็นไหมฮะแล้วเขาก็จะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่22พฤษภาคมนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยไล่มา4เมษายนที่เบตงยะลานะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมากรุงเทพจะตรงกับ27เมษายนแล้วก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนกระทั่งเหนือสุดของประเทศแม่สายเชียงราย22พฤษภาคมจะเป็นแบบนี้นะฮะจังหวัดไหนอยู่ใกล้อยู่ทางผ่านก็รอได้นะฮะนี่แล้วถ้าหากว่า27เมษายนเราโอ้โหลืมไปไม่ได้ไปดูนะฮะ ก็จะต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพ16สิงหาคมปีนี้นะฮะเที่ยง22นาทีเที่ยง22นาทีเดี๋ยวแต่ว่าเอาวันใกล้ๆนี้ก่อนแปลกนะยืนอยู่เคยมีเงาแล้วพอวันนี้เงาหายครับพี่ตีละครับตรงพอดีหาเงาไม่เจอเอ๊ะทำไมเราไม่มีเงานี่เพราะมันตกอยู่ตรงตัวพอดีตรงกับตัวเราเองตรงกับตัวเราพอดีครับนี่นะฮะก็ลองติดตามกันได้ครับเลี้ยวไปที่ภูเก็ตหน่อยได้ไหมครับครับผมก็มีเรื่องดีๆก็คือเวลาไปท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเข้าใจว่าค่าโดยสารค่าเดินทางค่าแท็กซี่คงโหดคงโขกกันน่าดูแหละแพงนะฮะแต่ว่านี่รู้สึกว่าจะเป็นรายที่2แล้วนะฮะสำหรับรถ2แถวใจดีเขาบอกว่าที่ภูเก็ตภูเก็ตนะขึ้นชื่อว่าภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเคกะเพรานี่ก็แทบจะกินกันไม่ไหวแล้วนะเพราะราคาค่อนข้างจะสูงนี่มีเรื่องประทับใจเลยนะฮะจากสาวท่านหนึ่งโพสต์รีวิวว่าเที่ยวภูเก็ตสุดประทับใจสองแถวใจดีดีนะใจดีดีเสียงสูงเลย
ครับพาทัวร์หลายที่แค่ 1,000 บาทนะครับอันนี้เปิดเผยจากผู้ใช้ Facebook ชื่อสุวิมลนะครับภูงามนะซึ่งเป็นผู้โพสต์ Facebook ในกลุ่มรีวิวภูเก็ตแล้วก็กลุ่มปรึกษาแชร์ประสบการณ์ทริปทัวร์ที่พักภูเก็ตรีวิวก็บอกว่าขออนุญาตนะคะรีวิวคุณลุง2แถวอยู่แถวตลาดตรงวงเวียนน้ำพุคุณลุงน่ารักมากไปกันทั้งหมด3คนคุณลุงเขาก็จะจอดพาแวะเที่ยวหลายที่หลายทางไปหาดระไวครั้งแรกเราโดยสารกันไป6คนกินข้าวที่หาดระไวนะรถแกก็เป็นเที่ยวคันสุดท้าย 4:00 นเราไปถึงประมาณบ่าย 3:45 ลุงก็บอกขอรอก่อนได้15นาทีเพราะไปเที่ยวสุดท้ายเผื่อคนเขากำลังมากันแกก็ถามต่อว่าจะไปไหนไหมอย่างไรหลังจากนั้นพอไม่มีใครมาเสร็จก็รอได้ก็รอครับจะให้เท่าไหร่อย่างไรก็คุยกันกลุ่ม2คนก็นะถือว่าเป็นสองจิตสองใจว่าควรจะรอหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายก็เลยพาไปเที่ยวตัวเมืองพาไปเที่ยวหาดระไวไปอะไรต่างๆนานานี่คือคืนแรกคืนที่2ก่อนกลับไม่มีแพลนว่าอยากจะไปไหนแต่อยากจะไปแหลมพรหมเทพมากๆก็เลยลองหารถประจำทางสรุปแล้วไปหาดระไวได้เที่ยว 4:00 นก็ไปเจอลุงคนเดิมอีกนะแกก็เลยถามว่าวันนี้จะไปไหนกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมแกบอกว่ารถลุงถึงหาดระไวแต่ถ้าจะไปแหลมอีกทีก็ขอคนละ20บาทเป็น60บาทอ่ะลองไปฟังเสียงคุณลุงดูนะฮะผมก็ด้วยความยินดีครับครับนะดีใจด้วยที่ว่าเขามาเที่ยวแล้วเขามีความสุขกลับไปเราก็ช่วยเขาได้เที่ยวได้มีความสุขมากอบโกยความสุขในเกาะภูเก็ตแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปบอกทีมงานเขาหรือว่าญาติเขาถ้ามาภูเก็ตนะอาจจะมาใช้บริการของผมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนได้พาเขาไปถูกจอดรถต้นทางคือตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกหาดไอตลาดดาวทาวตลาดดาวทาวปลายทางที่ไหนครับหาดในหานครับหาดในหานครับลงวิ่งปกติทุกวันทุกวันครับค่าโดยสารคนละเท่าไหร่ปกติจะในเมืองไปราวัย40บาทไปหาดในหาน50บาทต่อ1คนครับผมแต่ถ้าขึ้นแหลมพรหมเทพนอกเส้นทางก็ขอเพิ่มก็เป็น20บาทเป็น60บาทครับผมคือว่าบริการนะเป็นจุดชมวิวนี่นะฮะคุณลุงชื่อคุณลุงวัยนุ้ยสง่านะครับอายุ69ปีเป็นคนขับรถ2แถวสายนี่แหละดาวทาวน์ในเมืองภูเก็ตไปหาดราไวหาดได้หานถ้าขึ้นแหลมพรหมเทพขอเพิ่มอีก20บาทต่อคนนะรวมเป็น60บาทอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะสำหรับใครที่ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วไปแบ็คแพ็คหรือว่าไปอยากได้ราคาถูกหน่อยก็รถโดยสารแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งหรือว่าช่วยเหลือได้นะครับนี่คุณลุงนี่ก็คิดไม่แพงเพราะว่าคนที่เอามาโพสเนี่ยเขาไปเป็นกลุ่มทั้งหมด7คนด้วยกันเจ็ดคนด้วยกันไปแต่ละที่ก็คนละไม่เท่าไหร่นะครับอย่างไปบางทีก็คนละ40บ้างคนละ150บ้างคนละร้อยหนึ่งบ้างไม่ถึงร้อยบ้างคือราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับระยะทางที่ไปต้องรอให้เขาซื้อของรอเขากินอาหารรอเขาถ่ายรูปใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปส่งแล้วกลับเลยนะรอด้วยไม่ใช่รถสองแถววิ่งผ่านให้คุณลงเสร็จแล้วรถสองแถววิ่งต่อไม่ใช่จอดรอด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้ายังจำข่าวทำนองนี้ได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งที่คุณลุงเหมือนกันสองสัปดาห์ที่แล้วคิดเขาเท่าไหร่นะน้องคนนั้นเล่าให้ฟัง50บาทเลยไงเนี่ยขับไปตั้งไกลนะฮะเห็นไหมฮะคือของแบบนี้เนี่ยถ้าเอาแบบพอเหมาะพอควรครับไม่ขูดรีดไม่คิดราคาแพงจนเกินไปครับแล้วถ้านักท่องเที่ยวเขาอยู่ได้รู้สึกว่ามีกำลังซื้อประทับใจชอบประทับใจเนี่ยเขาเอาไปบอกต่อลงในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหอย่างคุณลุงท่านนี้นะฮะน้องที่เขาโพสเนี่ยเขาให้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย0937693238 0937693238นี่นะคุณลุงวัยนุ้ยสง่าครับฉะนั้นใครไปที่ภูเก็ตก็โทรได้2เจ้าแล้วนะ2เจ้าแล้วฉะนั้นเนี่ย2เจ้านี้เนี่ยครับรับรองได้ว่าลูกค้าเนี่ยแน่นลูกค้านี่แน่นโทรไปจองกันแบบโอ้โหอาบกันแทบไม่หวาดไม่ไหวอ่ะอยากให้เป็นทุกเจ้าเลยนะอยากให้เป็นทุกเจ้าใช่ไหมคือตอนนี้ต่างชาติก็เข้ามาก็ถามว่าจำนวนเท่าเดิมไหมยังไม่เท่าเดิมตั้งแต่ตอนติดโควิดต้องอาศัยนี่แหละพลังของคนไทยนะได้ไปช่วยกันสมมติเราไปขึ้นรถของคุณลุงเนี่ย
โอ้โหบริการดีราคาไม่แพงเราเนี่ยก็ต้องบอกต่อคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยไปภูเก็ตฮะมาแบบนี้นะมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเหมือนลูกคนดังลูกคุณหมออะไรนะไปเหมาแท็กซี่แล้วก็เจอโขกสับแล้วก็มานั่งถ่ายคลิปก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนั้นน่ะนะฮะอันนั้นไม่ดีเอาแบบนี้แบบนี้มีแต่คำชื่นชมมีแต่คำชื่นชมใช่ครับครับนี่นะท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของเงินก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีคลังนะครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็พูดถึงกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ากำลังจะต่ออายุโครงการคนละครึ่งระยะที่5หรือว่าเฟสที่5แถมข่าวนี้ยังสำทับด้วยว่าคนละครึ่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนละครึ่งจริงๆเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับ เงินสำรองของเราด้วยและเป็นโครงการที่ต้องใช้จ่ายเงินมากอาจจะมีการออกให้1ใน3ไม่ใช่50 50ละอาจจะเป็น1ใน3นะครับเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นข่าวออกไปหลายคนก็อ้าวจะมีเฟส5แล้วเหรอทำไมไม่คนละครึ่งเหมือนเดิมอ่ะคนก็ไม่ลือกันทำไมนั่น1ใน3อ่ะทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มตีครั้งคุณอาคมเติมพิทยาไซสิบบอกนะครับว่าคือผมพูดไปหลายครั้งผมพูดไปหลายครั้งว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งระยะที่5หรือไม่เพราะว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของภาพรวมมีการถูกถามอยู่เสมอว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอหรือไม่ครับผมก็ยอมรับว่าตอนนี้รัฐบาลมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและการกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการมากขึ้นฉะนั้นตอนนี้ต้องติดตามประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนตอนนี้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆปรับตัวดีขึ้นภาคธุรกิจมีการเรียกพนักงานกลับไปทำงานทั้งในภัตตาคารโรงงานก็มีการเพิ่มกำลังซื้อกำลังการผลิตหลายบริษัทมีการจ่ายโบนัสถือว่าประชาชนเริ่มมีรายได้กลับมาแล้วมีขีดความสามารถในการใช้จ่ายตามกำลังมากขึ้นนี่นะครับรัฐมนตรีคลังยังบอกด้วยนะครับว่าผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดว่าจะมีการต่อมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่ห้าจะเข้าครม.พรุ่งนี้แล้วนะใช่แต่ยังไม่พูดครับรวมทั้งเรื่องของการปรับสูตรช่วยในการจ่ายเงินด้วยก็ไม่มีแนวคิดแบบที่เป็นข่าวออกมาส่วนจะต่ออายุมาตรการหรือไม่ก็ต้องประเมินกันต่อไปการเพิ่มขึ้นของรายได้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำผู้มีรายได้รายวันเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นอย่างไรหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นความจำเป็นในการเข้าไปกระตุ้นตรงนี้อาจจะต้องลดลงไปบ้างนี่นะก็คือพูดโดยภาพรวมว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการต่ออายุโครงการนี้หรือไม่ครับยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกว่าจะมีการปรับสูตรการจ่ายเงินอันนั้นก็ยังไม่ใช่นะเขาก็ลือกันไปพอสมควรเลยนะครับว่าเนี่ยแหล่งข่าวจากทำเนียบเปิดเผยว่านี่สูตรการจ่ายเงินสมมุติว่า 100% เนี่ยนะ 100% เนี่ยรัฐอุดหนุน 25% ครับประชาชนควักจ่ายอีก 75% นะลือกันเป็นตุเป็นตะเลยว่า 1,200 บาทต่อคนเท่ากับเฟส4นั่นแหละแล้วก็จะดึงเงินจากประชาชนเนี่ยมาช่วยกันมากขึ้นลือไปขนาดนั้นสรุปรัฐมนตรีคลังบอกว่าไม่มีผมไม่ได้พูดยังไม่รู้ว่าจะต่อหรือไม่ต่ออย่างไรขอดูเงินก่อนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ว่าครับจะเข้าครม.ป่ะหรือมีการพูดเรื่องนี้กันไหมแต่มีคนอยากได้นะพี่ธีระถึงแม้จะไม่ใช่คนละครึ่งใช่ไหมถึงจะ 25% ก็ยังอยากได้20สมมติเราจ่าย75ครับรัดออก25มันไม่ใช่1ใน3มัน1มัน1ใน4ป่ะคือเราออก75เขาออก25คือรัฐเนี่ยออก25สมมุติว่า100บาท100บาทเดิมทีก็จะเป็น50เราออก50รัฐออก50แต่ตอนนี้คือถ้าเราออก75บาทรัฐออกช่วย25บาทมันจะทำให้ดึงเม็ดเงินเนี่ยของประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายมากขึ้นรัฐก็ใช้เงินอุดหนุนน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ได้วงรอบของการหมุนดีขึ้นก็ถามหลายคนว่าถ้าเป็น 25% หรือ 75% นี่ยังอยากได้มั้ยบางคนก็บอกว่าทุกวันนี้เราก็ซื้อของ100บาทเต็มอยู่แล้วถ้าเกิดประหยัดไปสัก25บาทก็ดีนะก็ดีดีกว่าต้องจ่าย100นะฮะแต่รัฐเองก็อยากจะดันโครงการนี้ต่อให้เงินมันหมุนมากขึ้นแต่คงไม่มีเงินเยอะมากที่จะไปอุดหนุนก็ตอนนั้นนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะจำได้ไหมที่ทางสมาคมภัตตาคารน่ะหรือร้านอาหารเนี่ยเขาก็ยื่นหนังสือให้นายกอยากได้โอ้โหอยากได้อยากได้ต้องรีบออกเลยรีบออกเลยเพราะเขาบอกมันชัดมากของเฟสที่4ที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะฮะว่า
ตอนที่มีคนละครึ่งเฟสที่4เนี่ยโอ้โหบรรดาร้านอาหารนี่ขายดิบขายดีขายดิบขายดีนะฮะแต่พอเฟสที่4เริ่มหมดเริ่มหมดการขายยอดขายเนี่ยมันได้ไม่เท่าเดิมได้ไม่เท่าเดิมเลยนะอ๋อนี่ตัวเลขเห็นเลยนะเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นเขาก็เลยยื่นหนังสือไงว่ารีบออกมาหน่อยของเฟสที่5ครับใช่ไหมฮะแต่ว่านี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ อันนี้คุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอการค้าและก็สภาหอการค้าก็ออกมาหนุนนี่แหละว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยควรที่จะเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสที่5หน่อยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้แม้ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์ปกติก็ควรจะเร่งกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโมเมนตัมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนะก็คำนวณกันหลายส่วนนี่แหละก็คำนวณสูตรที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยคนละครึ่งเฟส5สมมุตินะถ้าจ่ายให้คนละ 1,500 รัฐบาลจะได้ใช้งบประมาณกว่า 45,000 ล้านบาทคิดคำนวณจากผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ30ล้านคนถ้าเกิดการจับจ่ายใช้สอยในระบบก็จะมีประมาณ 90,000 ล้านบาทตัวเลข GDP ก็จะกระโดดขึ้นนะจาก 0.63 ถึง 0.65% ช่วยในการเติบโต GDP ทั้งประเทศแน่นอนประมาณสัก 3% ได้นะหอการค้าก็เข้าใจดีแหละรัฐก็ต้องไปหาเงินมาแล้วก็ต้องมีวินัยทางการเงินการคลังแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องทำซึ่งผลลัพธ์ยังไงมันก็ดีกว่านะนอกจากจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าไปเติมในระบบเศรษฐกิจก็ยังประคับประคองธุรกิจรายย่อยให้อยู่ได้ประคับประคองการจ้างงานซึ่งต้องไม่ลืมนะว่าเดือนหน้านี่พฤษภาคมมีความท้าทายที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของราคาพลังงานครับพี่ธีระท่านผู้ชมใช่1พฤษภาคมนี้ภาษีสรรพสามิตใน20พฤษภาถ้าถึง20พฤษภาเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาก่อนวันที่1พฤษภาเขาจะปล่อยลอยตัวส่วนที่เกิน30บาทดีเซลนะฮะรัฐอุดหนุนอยู่ตอนนี้อุดหนุนประมาณ11บาทรัฐจ่ายส่วนที่เกินกว่า30บาทครึ่งนึงจ่าย11บาทสมมุติตีสัก12บาทมัน4บาทกว่าตีสัก12บาทก็เกินครึ่ง6ตอนนี้30บาทเนี่ยรัฐอุดหนุนส่วนที่เกินไปนะฮะ12บาทนี่จ่ายครึ่งนึงก็อยู่ที่6บาทก็เท่ากับว่าพี่น้องประชาชนต้องจ่ายเองอีก6บาทต่อลิตรดีเซลครับดีเซล36บาทต่อลิตร36บาทต่อลิตรนึกสภาพโอ้โหโอ้โหขับรถดีเซลอยู่สมมุติอ่ะโตโยต้ากระบะนะส่งของอยู่มือสั่นเลยมือสั่นเลยอย่าหมดนะอย่าหมดนะน้ำมันแล้วอันนี้1พฤษภานะอันนี้เริ่ม1พฤษภาแล้ว20พฤษภาจะมีอีกชุดนึงนะภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิต3บาทที่อุดหนุนตอนแรกเดี๋ยวมันก็กระเด้งปุ๊บขึ้นมาคราวนี้เนี่ยโอ้โหแต่ทั้งหมดเนี่ยว่าเขาจะขึ้นแบบขั้นบันไดไม่ใช่1พฤษภาคุบ1พฤษภาพวดเลยไม่ใช่36บาทโอ้โหหงายเลยคือมันส่งผลหลายอย่างครับเพราะว่ารถที่ขนส่งรถอะไรต่างๆนะคือรถเติมดีเซลทั้งนั้นวิ่งขนส่งผักจากสมมุติไปซื้อกะหล่ำมาจากเพชรบูรณ์เข้ามาตลาดไทยก็เติมดีเซลขนมาถ้าเกิดน้ำมันขึ้นจะขนแบบเดิมราคาเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้มันส่งผลกระทบไปหมดแต่พรุ่งนี้ก็ต้องรอดูว่าครม.เขาจะมีแนวทางการจัดการเรื่องพลังงานไหมใช่ครับเพราะถ้าไม่มันกระทบจริงๆมันก็หวาดเสียวว่าเพราะว่าที่เขาของภาคขนส่งเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าน้ำมันปรับขึ้นบาทนึงเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกนะยังไงเขาขึ้นพอค่าขนส่งขึ้นค่าสินค้าก็ต้องขึ้นตามไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฮะเอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหร้อนมาต่อเนื่องเลยนะร้อนมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่อีกครับนะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ